เพื่อนๆสวัสดีค่ะตุ๊กจะพาเพื่อนๆมาทำเมนูผัดกะเพราโปรตีนเกษตรค่ะมาดูสูตรและวิธีการทำกันเลยค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะคะขอบคุณค่ะมาดูวัตถุดิบในการทำกันนะคะมีโปรตีนเกษตรพริกกระเทียมแล้วใบกะเพราค่ะเทโปรตีนเกษตรใส่ชามนะคะประมาณ100กรัมค่ะนำโปรตีนเกษตรไปใส่น้ำและแช่ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีค่อยเทน้ำออกค่ะโปรตีนเกษตรใส่น้ำแล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีค่ะมาตำพริกกับกระเทียมกันค่ะตุ๊กใส่พริก4เม็ดค่ะแต่สำหรับคนที่ชอบทานเผ็ดนะคะสามารถเพิ่มพริกตามชอบได้เลยค่ะตำพริกกับกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตักใส่ในชามใบกะเพราค่ะใส่ผงปรุงรสประมาณครึ่งช้อนชาค่ะใส่ซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะค่ะใส่ซีอิ๊วประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะโปรตีนเกษตรที่แช่ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนำมาเทน้ำออกค่ะตั้งกระทะเตรียมผัดเลยนะคะใส่น้ำมันมะกอกเล็กน้อยค่ะเมื่อกระทะร้อนแล้วนะคะใส่โปรตีนเกษตรลงในกระทะค่ะตามด้วยใส่พริกกระเทียมใบกะเพราและซอสปรุงรสต่างๆที่ใส่ไว้ในชามนะคะใส่น้ำลงไปเล็กน้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูผัดกะเพราโปรตีนเกษตรค่ะเมนูอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะ